กับเช่นเคยในช่วงสารานุทั่วไปนะครับคนขับรถเกียร์โต้อย่าทำเด็ดขาดถ้าทำจะเสียเงินก้อนใหญ่หลายคนใช้ผิดขับรถเกียร์โต้ต้องดูไว้นะครับสำหรับในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ส่วนมากจะซื้อรถแบบเกียร์โต้มากกว่าเพราะมีความสะดวกสบายแล้วก็ใช้ง่ายกว่าเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองแต่เกียร์โต้เองก็มักมีปัญหาเกี่ยวกับการทนทานยุคการใช้งานดังนั้นแล้วเรื่องการรักษาเครื่องยนต์เกียร์โต้ให้ใช้ได้ไปนานๆไม่เสียเงินซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่เราควรทำความเข้าใจเรื่องที่เราไม่เคยรู้นี้เอาไว้1อย่าเร่งเครื่องยนต์หรือเบิ้ลก่อนจอตัวใครชอบทำแบบนี้ให้รีบหยุดเลยนะรู้ไหมว่ามันทำให้ชุดเกียร์เสียหายหนักมากและทำให้พอขับเร็วขับพังเร็วขึ้นไปอีกแถมรถยังเสื่อมสภาพเร็วมากด้วยมีแต่ข้อเสียวันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่ง2เวลาจอดรถติดไฟแดงอย่าใช้เกียร์ P หลายคนชอบใช้เกียร์ P เวลาจอดรถติดไฟแดงด้วยความเคยชินความสบายหรือเหตุผลอะไรก็ตามการทำแบบนี้จะทำให้ชุดเกียร์เกิดความเสียหายอย่างมากเวลามีรถมาชนท้ายจริงแล้วควรเวลาจอดติดไฟแดงควรเข้าเกียร์ N หรือเกียร์ D แล้วแต่เบรกเอาไว้จะดีสุด3ใช้เกียร์ว่างเกียร์ N ปล่อยให้รถไหลเองใครชอบใช้เกียร์ว่างหรือเกียร์ N ปล่อยรถไหลเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะเพราะทำให้ชุดเกียร์จะพังได้ง่ายเนื่องจากขาดน้ำมันเกียร์ด้วยความที่เกียร์เอ็นและไม่ได้ใช้น้ำมันหล่อลื่นความร้อนก็เกิดสูงกว่าเดิมทำให้ชุดเกียร์พังเสื่อมเร็วขึ้น 4. จอดรถบนทางลาดชันวิธีการจะช่วยยืดอายุกลไกภายในของชุดเกียร์ไม่ให้ชำรุดก่อนเวลาอันควรได้โดยก่อนเข้าเกียร์ P ให้ดึงเบรกมือจนสุดแล้วค่อยปล่อยเบรกให้แน่ใจว่ารถไม่ไหลแล้วค่อยเลื่อนลงไปเข้าเกียร์ P เพื่อจอดรถ5เร่งคันเร่งจนมิดนิกดาวเพื่อเร่งแซงถ้าเราแตะคันเร่งจนมิดหรือที่เราเรียกกันว่านิกดาวนะครับเพื่อเร่งให้แซงขึ้นไปเร็วขึ้นการทำนี้บ่อยจะทำให้ระบบเกียร์อายุการใช้งานสั้นลงและเป็นยังลดความปลอดภัยบนท้องถนนลงอีกด้วยนั่นเองนะครับผมทางที่ดีเวลาเร่งเครื่องหรือแซงบางจังหวะควรทำให้เกียร์เป็นอัตราทดต่ำลงนะแรงบิดจะเพิ่มเร็วขึ้นข้อควรปฏิบัติในการใช้รถเกียร์โต้ 1. สตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ควรตรวจสอบให้เกียร์อยู่ตำแหน่ง P และสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เกียร์ในตำแหน่ง P เท่านั้น 2. เวลาขับรถทางลาดชันต้องใช้เกียร์ตำแหน่ง D3 แต่ในกรณีที่ทางชันมากๆให้เลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง2เพื่อรถจะทำงานในการช่วยเบรกส่วนคนขับควรแตะเบรกไปด้วยนั่นเอง 3. ห้ามใช้เกียร์ N หรือ D4ในการขับรถลงทางลาดชันมากๆเพราะทำให้เกิดเหตุได้ 4. การจอดรถในสถานการณ์ต่างไม่ควรใช้ตำแหน่ง N แต่ควรใช้ตำแหน่ง P และใส่เบรกมือทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้รถพุ่งไปหน้า 5. หากต้องการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งอื่นควรทำขณะที่รถจอดสนิทและควรแตะเบรกเพื่อป้องกันรถเคลื่อนทั้งหมดนี้ถือเป็นเคล็ดลับความรู้ดีกับการขับขี่รถยนต์เพื่อยืดอายุให้รถมีอายุการใช้งานมากขึ้นยิ่งคุณทำตามนี่ประหยัดเงินไปด้วยเองสวัสดีในช่วงสาระน่ารู้ทั่วไปช่วงจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามการชมวิดีโอผมสวัสดีครับ